เอาครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวีที่มาเชนเช่นเคยผมในช่วงเย็นๆของวันนี้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปจัดการนักเตะนะครับสำหรับนักเตะที่มันเต็มทีมนะครับหรือว่าใครที่ไม่รู้จักว่าจะจัดการยังไงนะครับกับนักเตะที่เรามีเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกใช้อะไรแบบนี้นะครับบางตัวเนี่ยก็มีจนแบบโอ้โหน่าจะครบเทดได้ก็มีนะครับบางคนแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกับนักเตะนะครับซึ่งวิธีการจัดการผมไม่ยากเลยให้เราเนี่ยกดดูนักเตะผมว่าเรามีตัวไหนบ้างผมซึ่งอันดับแรกให้กดไปที่โอนเนอร์นะครับมันจะโชว์นักเตะที่เรามีซ้ำขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีหลายตัวเลยนะครับสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเทรดได้ก็คือสามารถที่แบบว่าเราจะหาสเกลมาผสมอีกหนึ่งครั้งนะผมเพื่อที่จะครบเทรดเนี่ยก็เก็บไว้นะครับตัวไหนที่เราคิดว่าไม่น่าจะหาได้หรือว่าตัวไหนที่มันไม่น่าจะเปิดได้อีกนะครับอย่างตัวนี้นะผมเราก็ควรที่จะเก็บไว้1ตัวนะครับแล้วก็ขาย1ตัวไปหรือว่าเอาไปเทรนเนอร์เทรนนิ่งให้อีกตัวนึงก็ได้นะผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาสำหรับนักเตะซ้ําที่มันมีเยอะจนเกินไปนะครับแล้วเราหาไม่ได้อย่างตัวนี้เนี่ยกายาผมตัวนี้ก็หายากนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเก็บไว้ก็ควรที่จะเลือกเก็บไว้แค่ตัวเดียวนะครับก็เอาตัวนี้เนี่ยไปเทรดอัพเวลให้มันนะครับแล้วก็ขายก็ได้นะครับหรือใครจะขายก็ได้นะครับอย่างต่อมานะครับอย่างต่อมาเนี่ยมันจะเป็นพวกนักเตะที่ตัวเดียวกันแต่ว่าการ์ดคนละแบบรูปแบบนั่นเองผมก็จะเป็นพวกเบียดเพลเยอร์นะครับฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับเราก็มาเลือกที่โพซิชันนะครับผมหรือว่าการ์ดไทก็ได้นะครับการ์ดไทตรงนี้ปึ๊บแบบนี้นะครับสมมติว่าเรามีอีคาร์ดี้ในผมเนี่ยตัวฟีเจอร์อยู่นะครับแล้วก็มีตัวเบียดเพลเยอร์อยู่ตัวธรรมดานะครับเราควรที่จะเก็บตัวฟีเจอร์ไว้นะครับสมมุติว่าแชมป์อับราฮัมแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ควรเก็บตัวที่มันเป็นเบสไว้นะครับเพราะว่าตัวฟีเจอร์เนี่ยมันเก่งกว่าอยู่แล้วนี่ผมค่าพลังมันสูงกว่านะครับเราก็ควรที่จะเก็บไว้นะครับสำหรับตัวฟีเจอร์เพลเยอร์ตัวไหนที่มันเป็นตำแหน่งซ้ำกันนะครับซึ่งแบบเนี่ยสมมุติว่าเรามีคูโบนะครับคูโบฟีเจอร์แล้วเรามีคูโบในรูปแบบอื่นเนี่ยหลายรูปแบบเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกตัวใดตัวหนึ่งไว้นะผมเพื่อที่จะจัดการนักเตะในทีมของเรานะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันล้นทีมนะครับเราก็ควรเก็บไว้ของตัวไหนที่มันโอเคกับเรานะของตัวไหนที่ไม่โอเคหรือว่าค่าพลังน้อยเล่นแล้วไม่เข้ามือเนี่ยเราก็ควรที่จะขายหรือว่าเทรดไปนะครับผมโอเคเนาะนะครับก็คงเข้าใจกันในส่วนของตรงนี้มันจะมีนักเตะหลายส่วนหลายหน้าคร่าตาเนี่ยผมก็ดูดีๆแล้วกันการจัดการนักเตะตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยเราก็มาจัดการที่ตรงนี้เลยนะครับสมมุติว่าปึ๊บมา Oliver Ranking ปึ๊บเอาเป็น Data Size แล้วกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการเรียกนะครับตัวนักเตะที่เราเพิ่งเปิดได้ขึ้นมานะครับผมเราก็มาลบทิ้งเลยตัวไหนที่เราไม่เอานะครับเราก็เลื่อนๆหาดูนะครับตัวไหนที่เราคิดว่าไม่น่าจะเข้ากับทีมเราได้เราก็ลบทิ้งไปหรือว่าขายทิ้งก็ได้นะครับไม่ยากเลยการจัดการนักเตะนะครับตัวไหนที่คิดว่าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้นะครับส่วนตัวไหนที่คิดว่ามันไม่น่าจะโอเคเราก็ขายทิ้งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยขายไปฟึบบางตัวเนี่ยก็หน้าเหมือนเฉยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายนะครับเราก็ขายไปเพื่อที่จะสร้างช่องว่างให้นักเตะตัวอื่นเข้ามาได้นั่นเองนะครับตัวไหนที่ไม่เหมาะกับเราเราก็ขายไปนะครับตัวไหนเล่นไม่เข้ามือเราก็จัดการไปนะครับเลื่อนดูดีๆเนี่ยผมบางที่เนี่ยเรามีตัวนี้แล้วแต่ว่ามีการ์ดที่มันคล้ายๆกันซ้ำกันแบบนี้ก็มีนะครับก็พยายามลบออกไปบ้างผมอยากเก็บไว้หมดเพราะว่ามันจะเต็มแล้วก็ล้นทีมในที่สุดนั่นเองนะครับสมมุติว่ากายาอย่างนี้นะครับผมเราก็ลบทิ้งได้นะครับโอเคเนาะการจัดการนักเตะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาก็สามารถนำไปใช้ได้นะของใครที่อยากลบนักเตะตัวที่เรามีแล้วแล้วก็ตัวที่มันซ้ำกันแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างซาเบียเนี่ยเราก็มีทั้งตัวเบสแล้วก็ตัวปกตินะครับเราก็จะขายตัวปกติไปนะครับแล้วก็จะเก็บตัวที่มันเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ไว้นั่นเองนะครับผมโอเคเนาะก็ให้ไปทำตามนี้แล้วกันนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้เนาะนะครับโอเคว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาน้องๆ FC ไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ไปลานะครับบ๊ายบาย